าบุคคลวันที่3ของการซื้ออาหารทานบ้านนะครับมีอะไรเดี๋ยวมาดูกันนี่อันนี้ก็ไปซื้อมานะครับราคา380ที่สยามทาคาชิยามะเห็นฮะแล้วก็มีข้าวปั้นไข่ปลาแซลมอนมีข้าวปั้นแซลมอนอันนี้มีปลาไหลนะครับอันนี้ก็ปลาไหลสดแล้วก็โฮตเตะอันนั้นก็ของลูกๆเขาแล้วก็อันนี้ก็ของลูกสาวอันนี้ได้ไหมคะที่เกาหลีใช่ไหมโอเคโอ้ยลูกชายอันสุดท้ายอันสุดท้ายเงียบขอถ่ายนะครับคืออะไรครับข้าวปั้นปวดนะครับแล้วก็อันนี้ก็เกาหลีฮะซุปยูเกตังยูเกตังอันนี้อันนี้อร่อยก็ตั้งใจทำทุกวันให้ครบ14วันว่าเขาไม่ให้ทานอาหารที่ร้านแล้วก็เคยมีคนสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นไม่นั่งทานที่ร้านนี่นอนทานได้ไหมหรือยืนทานได้ไหมหรือว่าไปทานในที่จอดรถได้หรือไม่นะฮะตามภาษากฎหมายข้อกำหนดฉบับที่22เนี่ยเขาบอกว่าให้ซื้ออาหารกลับไปทานที่อื่นได้เท่านั้นมันก็ตีความกันไปนะครับผมหิวแล้วโอเคนี่นะครับเขาเรียกข้าวไข่ปลาอ้ายล่วงไปละโอเคครับก็รูปตันๆญี่ปุ่นแล้วก็ญี่ปุ่นวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วของการสั่งอาหารมาทานที่บ้านนะครับก็ถ้ายังไงก็ติดตามรับชมได้รายการเอกพากินและเที่ยวขอบคุณครับมันก็ไม่เผ็ดมากมันเอาไหมอันนี้อร่อยอาหารเกาหลีชั้นไหนนะฮะชั้นไหนนะฮะชั้นแรกชั้น5หรือ6ชั้น5หรือ6ที่ไอคอนสยามอันนี้เป็นซุปอะไรฮะเกจังต๊อกป๊อกซี่ติ๊กเกจังยุกเกจังต๊อกป๊อกกี่อาหารเกาหลีบาบอที่ชั้น5ใช่ไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยไหมครับไอ้เราอินเสิร์ตไม่เป็นเราก็เลยทำอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราอินเสิร์ตไม่เป็นเราก็ทำมันอย่างนี้เลยครับง่ายดีนะครับแล้วเราทำไม่เป็นครับผมโอเคไปแล้วนะครับฝากติดตามรับชมด้วยผมทำเองนะครับไม่มีสปอนเซอร์เพราะสปอนเซอร์ไม่เข้านะฮะสปอนเซอร์จะเข้าก็ได้นะครับเพราะเราเป็นอินเสิร์ตอย่างนี้นะครับถ่ายพวงครามให้ดูนะครับพวงครามต้นใหญ่มากเลย